เคยฉีดโบท็อกครั้งแรกตอนอายุ40 แค่นี้ค่ะแค่ตีนกาแล้วก็ไม่เคยทำอะไรเลยแล้วก็มาเจอวลีลักษณ์เจ็บไหมเหรอมันไม่รู้สึกอะไรเลยมากกว่าตื่นเต้นทุกครั้งเพราะเป็นคนกลัวเข็มถ้าไม่กลัวคงได้ทำอะไรแต่สาวๆไม่เลยเถิดมาถึง40แล้วค่อยเริ่มทำตีนกาขึ้นไปถึงขมับเลยแล้วก็ไม่ไหวละก็เลยต้องทำถ้าทำแล้วติดใจไงคือสวยอ่ะมันเหมือนหน้ามันตอบเขาเรียกว่าหนังมันย้อยลงมาอีกวันนึงคือแบบไม่มีใครจับได้ว่ามาทำอะไรเลยไม่มีการบวมไม่เขียวเซอร์ไพรส์มากแต่คนก็ไม่รู้นะคะว่ามาร้อยไหวแต่คนสงสัยว่ามันหน้ามันแปลกไปทำไมอยากบอกอ่ะโอ้โหห้าเส้นอะข้างเนี้ยคือปัญหาหนักว่าต้องเห็นวีฟอร์คือมันลงมาเป็นถุงเหมือนปลาทองเหมือนอมทอนจริงๆจะไม่ทำหรอกถ้าเพื่อนไม่ทักว่าปวดฟันเหรอนิดเดียวอาทิตย์เดียวก็ซ่าแล้ว